สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุกอีกแล้วนะคะในช่อง Mookie Moon Girl ค่ะวันนี้จะเป็น Pick a Deck Daily Love Not For Sale Care ข้อความถึงคุณด้วยความรักวันนี้นะคะมีไพ่ให้เลือก3กองเช่นเคยกองแรกให้เลือกจากนี้ค่ะ Lip Gloss สีชมพูนะคะกองที่2ให้เลือกจากนี้ค่ะ Lip Gloss สี Bronzeและกองที่3ให้เลือกจากนี้ค่ะลิปสติกนะคะกำมะหยี่สีแดงทำใจให้สบายนะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันไม่ต้องใช้ตรรกะและเหตุผลใดทั้งสิ้นก่อนจะเลือกจะพอสก่อนก็ได้ใครที่เลือกกองที่1บ้างคะนี่ลิปแท่งนี้เนาะเอามาดูสิคะว่าDaily Love Note for Self Care ข้อความถึงคุณด้วยความรักวันนี้มีอะไรบ้าง Entrapment นะคะอะไรติดอยู่ในหัวติดอยู่ในความคิดคำนึงติดอยู่ในใจหรือเปล่าคะติดไว้นานแล้วหรือยังถึงเวลาที่จะเอามันออกสลัดมันออกแล้วหรือยังคะอย่าปล่อยให้มันติดนานเกินไปเนาะมันจะดึงมันจะรั้งเราไว้นะคะไม่ให้มีแรงมีกำลังลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วก็ใครบางคนติดเตียงอยู่เพราะเนี่ยไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรนะคะตื่นค่ะนะคะลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวล้างหน้าล้างตานะคะดึงพลังงานดีๆในการขับเคลื่อนชีวิตอย่านะคะ Beauty and the Beast นะคะตอนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราให้กับตัวเองก่อนเนาะเขาบอกว่าให้เรานะคะเราจะไม่ต้องมีสเปซนะคะคือถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์อยู่เนี่ยทุกความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะต้องมีพื้นที่ให้กันและกันพื้นที่ให้เขาพื้นที่ให้กับเราเองที่ในการที่เราจะแบบมาดูแลนะคะทำอะไรแบบว่าตามใจฝันหรือปรารถนาเนาะแล้วเมื่อถึงตรงกลางที่เราสองได้มาเจอกันนะเราจะรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เราเจอกันมันมีค่ามากเลยนะมันจะช่วงเวลาที่เราแบบได้แบ่งปันความรู้สึกดีๆร่วมกันนะคะตอนนี้ให้เวลาตัวเองก่อนนะคะ space เนาะ allow to be guide นะคะอนุญาตนะคะให้ใจเราทำตามปรารถนาได้นะนะคะไม่ต้องบอกว่าไปกักกดนึกเก็บมันไว้นะคะปล่อยเป็นอิสระค่ะอนุญาตตัวเองให้ทำนะคะไม่ใช่แบบว่าเอ๊ะไม่กล้าไม่ใช่แบบว่าอะไรนะแบบรับฟังคำพูดหรืออิทธิพลจากคนอื่นจนหลงลืมนะคะอิสระในการที่เราจะทำอะไรได้ตามหัวใจเนาะนะคะลองฟังเสียงที่เราต้องการที่แท้ทรูสิคะและอนุญาตให้เราทำนะคะลองฟังเสียงตัวเองบ้าง Seven of Actions นะคะตอนนี้นะคะดึงนะคะพลังตัวเองขึ้นมาก่อนนะคะเห็นป้าลุกจากเตียงดึงพลังตัวเองขึ้นมาในการขับเคลื่อนชีวิตและปกป้องนะคะความฝันนะคะหรือปกป้องตัวเองสิ่งที่เราต้องการจะทำนะคะจงเชื่อมั่นอย่านะคะนะคะอย่าให้ใครหรือสิ่งใดเนาะมากระเทือนนะคะความเชื่อมั่นของเราหรือมากระทบนะคะสิ่งที่เราต้องการจะทำหรือฝันที่เราต้องการจะเป็นถึงเวลาลุกขึ้นมายืนหยัดนะคะเพื่อตัวเราเพื่อความฝันของเราที่เราอยากจะทำให้มันเป็นจริงขึ้นมานะคะอลิมองดัสติยองบิโอโลจีไม่ค่อยทานผักผลไม้หรือเปล่าก็ไม่รู้สิเขาบอกว่าอาจจะต้องปรับในเรื่องของพฤติกรรมการทานอาหารด้วยอาหารที่มีเส้นใยนะคะทำให้ย่อยง่ายระบบขับถ่ายคล่องเนาะท้องไม่ผูกท้องผูกหรือเปล่าเนาะนะคะอาจจะต้องแบบอาจบางคนอาจจะหนักพวกโปรตีนหนักพวกแป้งน้ำตาลอะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องทานพวกอาหารมีเส้นใยบ้างนะคะProvide a random act of kindness. Pay it forward.
help someone leave a large tip say yes นะคะอาจจะลองทำอะไรดีๆให้กับผู้อื่นนะคะนะคะโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่จำเพาะเจาะจงหรือเลือกปฏิบัติว่าฉันจะทำก็ให้แก่คนนี้คนนี้นั้นลองทำดูสิคะมันจะทำให้เราอะได้รับรู้ความสุขเนาะนะคะของการเป็นผู้ให้นะคะเหมือนกันบางทีรู้สึกว่าชีวิตมันยากจังเลยรู้สึกมันยากจังเลยรู้สึกแบบเหมือนไม่มีแรงก็ลองฝึกนะคะลองฝึกในการทำอะไรดีๆให้ผู้อื่นนะนะคะจริงมันเป็นการช่วยยกระดับจิตใจของตัวเองด้วยเช่นกันเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดอะไรสิถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันนะคะและถ้าเกิดได้จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูแลรักษาสุขภาพด้วยเป็นห่วงทุกคนเลยนะคะ Take care แล้วก็ Stay safe นะ ใครที่เลือกกองที่2มั้งคะนี่เนาะมาดูสิคะว่าข้อความถึงคุณด้วยความรักวันนี้เป็นยังไงบ้าง procrastination ประวิงเวลาทำอะไรอยู่หรือว่าจะเมียงเมียงมองมองรังรังรอรอจะทำดีไม่ทำดีเมื่อแต่ประวิงเวลาค่ะบางทีอาจจะต้องหมดเวลาตรงนั้นแล้วนะคะและลงมือนะคะทำอะไรสักทีในสิ่งที่เราคิดนะไม่มีการประวิงเวลาอยู่อาจจะมีการมัวแต่เมียงเมียงมองมองอยู่ค่ะหรือถ้าเป็นเคสที่แบบว่าโอเคถ้ามันเป็นอะไรที่ดูแล้วมีความเสี่ยงยังไม่ใช่จังหวะโอเคอันนั้นอ่ะได้แต่ถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ถึงขนาดเสี่ยงขนาดนั้นนะคะแต่มัวแต่แบบประวิงเวลาจังเลยไม่ทำสักทีแล้วเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นล่ะคะDraggling Garden A New World Is Born นะคะบางอย่างเนี่ยจบอะไรบางอย่างที่จบไปนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งจบสิ่งเก่าจบเพื่อให้สิ่งใหม่ๆอะค่ะมันถือกำเนิดเกิดขึ้นมาฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับอะไรเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วนะคะและอยู่กับปัจจุบันเนาะนะคะและ create หรือทำอะไรใหม่ๆนะคะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆหรือกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งดีกว่าค่ะนะคะบางอย่างจบไปชีวิตเราก็ไม่ได้จบไปแล้วถูกไหมและยังมีแรงมีกำลังมีสองมือสองขานะคะลุกขึ้นมาเนาะนะคะมาสร้างโลกใบใหม่ของตัวเองให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ย be haunted by kid ที่หลอนอะไรคะหลอนกับความผิดพลาดอะไรความผิดพลาดของตัวเองหรือเหตุการณ์ในวันวานหรือเปล่าคะนะคือถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วอันแน่นอนเราไม่สามารถนะคะย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ตอนนี้สิ่งที่ทำก็คือให้บทเรียนต่างๆหรือความผิดพลาดบางอย่างนะคะมันเป็นบทเรียนที่คอยเตือนสติเรานะคะให้เราสามารถกล้าก้าวนะคะไปในขั้นตอนของชีวิตนะคะขั้นต่อไปอย่างคนที่มีสติและไม่ประมาทนะคะอย่ามัวแต่ปักตัวเองจิ้มตัวเองกับแล้วก็กลัวแล้วก็หลอนกับความผิดพลาดนั้นเลยเนาะบางทีอาจจะต้องถึงเวลาที่ลุกขึ้นมานะคะจากการกุมหัวเนี้ยลุกขึ้นมายืนมาทำอะไรได้แล้วนะคะ Fight of thoughts นะคะอาจจะหลายความคิดที่มันทำงานอยู่นะคะครั้งหนึ่งเราอาจจะเคย fail เคยพลาดเคยสะดุดนะคะแต่บางให้มองว่าสิ่งนั้นน่ะมันอาจจะเป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ของตัวเรานะคะบางทีมันอาจจะจำเป็นต้องเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะคะแต่อย่ามัวเสียเวลาเลยบางทีอ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เรากลับมาตั้งหลักนะคะอย่างคนที่มีสติ
ได้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นอย่ามัวแต่จมนะคะหรือหลอนกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเลยนะคะจริงๆเราสามารถนะคะดึงความภาคภูมิใจหรือดึงพลังในตัวเนี่ยกลับขึ้นมาใช้ได้เนาะซาเพียเตนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นมาในชีวิตนะคะให้รู้สึกขอบคุณนะคะกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ให้เตือนสติตัวเองไว้ใช้ชีวิตตัวเองอย่างสุขุมรอบคอบและไม่ประมาทนะคะขอบคุณที่เรายังมีชีวิตวันนี้ขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจและนะคะสัญญากับตัวเองว่าฉันจะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตฉันจะสุขุมมากขึ้นฉันจะรอบคอบมากขึ้นนะคะฉันจะถนอมชีวิตนี้มากขึ้นนะคะ Do a physical workout ออกกำลังกายบ้างโยคะบ้างก็ได้ไปจิมบ้างก็ได้ถ้าแบบว่าตอนนี้เข้ายิมได้แล้วหรือเต้นออกกำลังกายอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะนะคะเป็นกุศโลบายในการที่เราหันมาโฟกัสที่สุขภาพและรักตัวเองนะคะทำสุขภาพให้ตัวเองให้ดีมันก็จะมีแรงมีกำลังเนาะในการขับเคลื่อนชีวิตต่อไปนะคะแล้วก็ออกไปอยู่ออกไปหากิจกรรมกลางแจ้งบ้างก็ได้นะคะถ้าสามารถทำได้เนาะวิ่ง running jogging อะไรก็ได้เนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงที่ไม่ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันในสิ่งถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันนะคะและถ้าเกิดได้จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะดูแลรักษาสุขภาพได้เป็นคนทุกคนเลยนะคะ Take care แล้วก็ Stay safe นะ ใครที่เลือกกองที่3บ้างคะนี่ริบแท่งนี้เนาะเอามาดูสิคะว่าข้อความถึงคุณด้วยความรักวันนี้เป็นยังไงบ้าง Pay attention to signs ไปมองไปส่องไปคอยจับสังเกตใครอยู่มากเกินไปหรือเปล่าคะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปมัวคอยแบบสอดส่องสัญญาณอะไรจากใครหรอกค่ะเนาะถ้าแบบว่าสิ่งเหล่านั้นนะมันไม่ได้มีประโยชน์แล้วมันทำให้เราเสียเวลานะคะถ้าจะส่องอะไรพวกนี้ให้ดูสัญญาณอะไรใหม่ๆดีกว่าเช่นสัญญาณในการโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราใส่นี้ดีกว่านะคะแต่ถ้าแบบว่าไปคอยแบบไปคอยอยากรู้ไปคอยสังเกตว่าเอ๊ะใครเขาขับเคลื่อนชีวิตยังไงแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเรานะคะให้หาอะไรดีๆนะคะหรือโอกาสอะไรดีๆหรือสัญญาอะไรที่แบบว่าที่จะทำให้เราอะมีทางที่ไปข้างหน้าอะไรเงี้ยอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะคะ A Royal Guardian นะคะตอนนี้มาเป็นมิตรที่ดีให้กับตัวเองกันค่ะนะคะเป็นมิตรที่ดีเป็นคนคอยปกป้องคุ้มครองตัวเองอย่างดีก่อนนะคะและอีกในหนึ่งถ้าเราเคยให้ความรู้สึกใครกับคนคอยดูแลอยู่นี้ไม่ห่างเหินไปไหนนะคะ loyalty มากแต่ว่าใครคนนั้นเขาไม่ได้บอกว่าเห็นถึงความแบบความตั้งใจจริงของเรามันก็ไม่มีประโยชน์นะที่เราจะไปคอยแบบส่งมอบความจริงใจส่งมอบความภักดีหรือสแตนบายรอเขาอยู่ตรงนี้ไว้ตลอดหันกลับมาเป็นมิตรที่ดีนะคะลอยัลตี้ให้กับตัวเองก่อนนะคะภักดีให้กับตัวเองก่อนเดี๋ยวโปรเทคตัวเองและคนที่เขานะคะมีจิตใจดีๆให้กับเราน่าจะดีกว่าเนาะอยากจะเอ่ยปากพูดหรือเจรจาสื่อสารกับใครหรือเปล่าคะเขาบอกว่าอยู่เฉยๆเถอะนิ่งๆเถอะไม่ต้องพูดนะคะบางทีเราอาจจะพูดมาเยอะแล้วนะนะคะอาจจะพูดอาจจะทำมาเยอะแล้ว
ไม่ต้องไปพูดแล้วเจ็บคอนะคะแล้วกลับมาแบบกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองนี่แหละนะแล้วก็ไม่ต้องแบบอาจจะมีบางด้านก็ได้ค่ะที่ไม่ต้องเปิดให้โลกรับรู้มากนะไม่ต้องสื่อสารให้ใครรับรู้มากนะเคลื่อนตัวชีวิตของตัวเองไปนะคะถ้าใครเขาอยากรู้ว่าเราเป็นยังไงเขาจะเข้ามาเองค่ะนะคะอยากพูดกับใครอยู่หรือเปล่าไม่เอาพูดมาเยอะแล้ว Healer of thoughts นะคะนี่ไง It's time to clean up ถึงเวลา clear and clean สิ่งต่างๆที่มันรกพื้นที่สมองรกพื้นที่ในใจนะคะบางอย่างที่มันไม่ใช่ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องตัดและชัดเจนและหาเป้าหมายชีวิตของตัวเองอย่างชัดเจนในการเคลื่อนตัวเองไปในวันข้างหน้าดีกว่าค่ะดึงพลังในตัวเองขึ้นมานะคะแล้วถ้าใครที่คอยแบบมา take for granted จากเราคอยแต่แบบว่าดึงอะไรจากเราไปตลอดเลยนะคะแต่การให้และรับไม่เท่าเทียมอ่ะบางทีมันอาจจะต้องกลับมาชัดเจนตัวเองกับตัวเองเหมือนกันนะว่าควรจะเก็บคนนี้ไว้ในชีวิตหรือเปล่านะคะหรือจะตัดอยู่ที่เราเล็กแซกซิสเซลาเกรเขาบอกว่า exercise is the key ไม่ค่อยออกกำลังกายติดซีรีส์ติดเกมหรือเปล่า หาเวลาออกกำลังกายบ้างโอเคถ้ายังไม่กล้าเข้ายิมไม่กล้าไปoutdoorก็ออกกำลังกายในบ้านเยอะๆ YouTube เนาะโยคะก็ได้อะไรก็ได้นะคะเช็คซิว่าตอนนี้เส้นมันตึงไปหมดแล้วไหมฮะนะคะหันมาเติมความรักให้กับร่างกายตัวเองให้กับการดูแลตัวเองก่อนเนาะ Daily Reflection นะคะในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตไปเนี่ยหันกลับมาทบทวนตัวเองหน่อยก็ดีค่ะนะคะพินิจพิจารณาตัวเองหน่อยมาเที่ยวค่ะเราปล่อยให้ชีวิตนะคะเราไหลไปตามกระแสในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่บางทีค่ะเราหลงลืมนะคะให้ความสำคัญกับตัวเองเราไม่รู้จริงว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดไหนเราต้องการอะไรหรือเราคิดหรือเรารู้สึกยังไงบางทีอาจจะต้องหาเวลาทบทวนตัวเองอาจจะผ่านกุศโลบายในการเขียนก็ได้ค่ะวันนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วเจอเหตุการณ์เนี้ยเรารู้สึกยังไงมันเป็นการเห็นภาพตัวเองได้ชัดขึ้นนะคะบางทีคนที่เราควรรู้จักที่สุดคือตัวเราเองนะคะเราอาจจะหลงลืมการรู้จักตัวเองไปด้วยซ้ำนะในบางครั้งเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงที่ไม่ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันสิถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันนะคะและถ้าเกิดได้จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเป็นห่วงทุกคนเลยนะคะ Take care แล้วก็ stay safe นะ